สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่องแ h a n g Story นะคะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาษาค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านั้นนะคะโอเคยทาคลิปของมอนไปเนาะก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูคลิปนะั้นแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันเยอะแยะมากมายมาคอมเมนต์ในคลิปของมอนคลิปนั้นอะนะแล้วก็มีเพื่อนๆขอมาค่ะว่าอยากที่จะให้ทํา เกี่ยวกับภาษาอีสานวันนี้เนี่ยโอมมาทําให้แล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาษาอีสานแล้วก็จะต้องบอกก่อนว่า โอเนี่ยไม่ใช่คนอีสานนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องราวหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่โอพูดไปแล้วมันผิดพลาดประการใดเนี่ยนะคะโอต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นชาวอีสานนะคะหรือว่าพูดภาษาอีสานได้เนี่ยสามารถเข้ามาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะเป็นการแชร์ความรู้แล้วก็เป็นการแก้ไขข้อมูลหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องให้กันและกันด้วยะนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จัก ภาษาอีสานแบบตื้นๆผิวเผินกันก่อนดีกว่าเอาแบบมองตาเปล่าแล้วเห็นภาพนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนใช้ภาษาอีสานกันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพปริมณฑลหรือในกระทั่งภาคอีสานเองนะคะก็มีคนใช้ภาษาอีสานเยอะมากซึ่งภาษาอีสานเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความยูนิคในตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆโอ้ยยอมรับหนึ่งอย่างนะคะว่าภาษาอีสานบางคำเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่น่ารักจริงๆนะ แบบว่าเราไม่ใช่คนอีสานอะเราพูดภาษาอีสานไม่เป็นแต่คําบางคําที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยพอเอามาเติม กับคาที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเออบางครั้งบางทีมันก็เป็นศัพท์ที่น่ารักเหมือนกันนะอย่างเช่นคําว่าเดอคาว่าบออย่างเงี้ยเนี่ยสองคำนี้โอจะใช้บ่อยมากๆเพราะว่าโอมก็รู้จักแค่2คํานี้แหละล้วก็เชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบโอเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนอีสานพื้นเพก็ไม่ได้เกิดอีสานแต่ว่าก็รู้ศัพท์อีสานบ้างแบบนิดๆหน่นนอยๆคํา2คําอะไรแบบเนี้ยนะคะต้นตอของภาษาอีสานหรือว่าลากศัพ์ แม่ศัพท์ที่แท้จริงของภาษาอีสานต้นตระกูลของเขาเนี่ยนะคะต้นแบบเนี่ยมาจากทางฝั่งลาวค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือภาษาลาวนั่นเองต้องอธิบายให้เข้าใจแบบนี้ก่อนค่ะภาษาลาวเนี่ยนะคะมีมาอย่างยาวนานมากๆในภาคอีสานค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ อีสานบ้านเรากับลาวเนี่ยเคยถูกรวมกันด้วยนะในชื่ออาณาจักรล้านช้างของประเทศลาวเขาตั้งแต่ปี1354ถึงปี1707แน่นอนว่าในตอนที่เขาเป็นดินแดนหนึ่งเดียวกันภายใต้อาณาจักรล้านช้างเนี่ยนะคะภาคอีสานของเราเนี่ยจะต้องได้รับประเพณีวัฒนธรรมภาษาแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นอิทธิพลของลาวอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นในปี1707เนี่ยนะคะอาณาจักร ล้านช้างเนี่ยก็ สลายตัวค่ะล่มสลายไปแต่สิ่งที่ไม่ได้ล่มสลายไปด้วยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของภาษาค่ะภาษาลาวถือว่าเป็นภาษาแม่ของภาษาอีสานก็จริงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนอีสานก็คงยังใช้ภาษาอีสานอยู่สืบเนื่องมาจากการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้างเลยนะถึงแม้ว่าตัวอาณาจักรเนี่ยเขาจะล่มสลายไปแล้วแต่ภาษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยยังคงอยู่ค่ะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มอนุรักษ ขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับของมอญอยู่เนาะมอญเนี่ยก็มีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสืบสานให้คงอยู่ต่อไปของอีสานก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าของอีสานเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าคนอีสานในปัจจุบันนี้ก็เยอะแล้วก็ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสารก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากยิ่งถ้าเราไปในแถบที่เป็นแบบเรียวของเขาเลยเนี่ยแถบภาคอีสานเลยเนี่ยแถบไทยลาวเลยเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมภาษาของที่นู่นมาแน่นอนเลยคือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ภาษาหลักในภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือภาษากลางใครที่พูดภาษาอีสานได้เนี่ยโอถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะดีในที่นี้คือหมายความว่านอกจากภาษากลางที่เราพูดสื่อสารแล้วเนี่ยเรายังเหมือนได้เรียนรู้ได้พูดภาษาที่สองไปในตัวด้วยภาษาที่สองก็คือภาษาที่สามารถใช้คุยกับคนท้องถิ่นใน พื้นที่นั้นๆได้โอ้ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพูดภาษาท้องถิ่นที่เราไปได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเลยนะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของภาคอีสานหรือว่าภาษาอีสานค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าเออที่แท้จริงแล้วภาษาแม่ของเขาจริงๆเนี่ยคือภาษาลาวอีกหนึ่งอย่างที่รู้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ เออเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนานมาแล้วบ้านเราหรือว่าภาคอีสานของเราเนี่ยเคยไปผนวกดินแดนหรือว่าเคยรวมอยู่กับฝั่งลาวด้วยมีหน้าภาคอีสานเนี่ยถึงได้รับอิทธิพลมาค่อนข้างที่จะเยอะเราสังเกตแบบหนึ่งอย่างชัดเจนเลยคือพวกวัดวาอารามความเชื่อประเพณีสืบสานวัฒนะธรรม การทำบุญคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยูนิคหมดเลยของภาคอีสานเขาอะนะและเหมือนเดิมนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโอนํามาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดประการใดเนี่ยนะคะโอจะต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องโอนนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อมูล ตรงไหนที่ดีกว่าโอนี่หรือว่ารู้มากกว่าโอนี่นะคะสามารถคอมเมนต์บอกโอได้เลยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยเนาะยังไงวันนี้เนี่ยโอจะต้องไปแล้วค่ะอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะว่าเรื่องต่อไปที่โอจะทำเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดูแลเทคแคร์ care, นะคะเพื่อนๆช่วงนี้โควิดยังไม่หมดค่ะกลับมาระบายกันอีกแล้วล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากกันด้วยนะเทคแคร์ care, ดูแลค่ะ see you next time นะคะบ๊ายบาย